มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่42บ้านคลองสวนอ้อยเจ๊ใหญ่ลุกหุงข้าวแต่เช้าเพราะน้องสาว3คนจะต้องไปโรงเรียนทุกคนตื่นเช้าหมดยกเว้นเด็กชายอายุ4ขวบ3ขวบและ2ขวบซึ่งยังไม่ยอมตื่นเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนและไม่มีงานอะไรต้องทำด้วยว่ายังเล็กนักแม่ผันสายชนกับโสภาช่วยกันปอกมะพร้าวส่วนนายหมั่นกับลูกสาวอีก3คนคือสุมนสุนีและสมใจช่วยกันขนมะพร้าวที่ปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วนั้นไปใส่เรือซึ่งจอดอยู่ในคลองสวนอ้อยโดยขุดเป็นลำประโดงแยกจากคลองเข้ามาประมาณ10วาสำหรับไว้จอดเรือมะพร้าวเต็มลำเรือแล้วหนูน้อยทั้ง3ก็พากันอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นก็จะกินข้าวแล้วไปโรงเรียนโดยเรือลำเล็กซึ่งบิดาต่อขึ้นเองสำหรับให้ลูกๆพายไปเรียนหนังสือหุงข้าวเสร็จเจ๊ใหญ่ก็ตักข้าวต้มใส่ถ้วยแจกน้องๆรวมทั้งบิดามารดาอิ่มข้าวแล้วแม่ผันจึงมาดูคนเจ็บที่ยังหลับอยู่เอื้อมมือไปจับหน้าผากก็ต้องตกใจบอกสามีว่าเฮียอติตัวร้อนจี๋เลยสงสัยจะไข้ขึ้นก็อีโดนซ้อมน่วมไปทั้งตัวอย่างนั้นจะไม่ให้เป็นไข้ได้ยังไงน่าสงสารอีจังแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเฮียภรรยานายมันออกวิตกเดี๋ยวก็ให้อีกินยาแล้วก็กินข้าวนอนพักสัก 3-4 วันก็คงค่อยยังชั่วแม่ผันอย่ากังวลไปเลยเฮียไม่ปล่อยให้อีตายหรอกนาขืนทำอย่างนั้นก็เสียชื่อหมอจีนหมดนะสิหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บร้าวไปทั่วร่างปวดศีรษะรุนแรงเหมือนว่ามันจะระเบิดออกเป็นเสียงๆไข้ขึ้นสูงจนเจ้าตัวไม่รู้สึกรู้สมยายจ๋าช่วยผมด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าแทงผมเขาละเมอเพ้อเพิกด้วยฤทธิ์ไข้แม่ผันเอื้อมมือไปจับแขนเขาเขย่าอติตื่นเถอะกินข้าวกินปลาแล้วค่อยนอนใหม่คนไข้ลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นครั้นเห็นใบหน้าแฝงด้วยแววปราณีของเจ้าของบ้านก็ใจชื้นขึ้นผมปวดหัวจังครับแม่ผันปวดราวกับจะระเบิดอดทนหน่อยนะอติประเดี๋ยวจะให้เจ๊ใหญ่เขาประคบให้นอนนิ่งๆจะได้หายเร็วๆแม่ผันพูดแล้วลุกออกไปหายาตอนสายๆลุงจะเอามะพร้าวไปแลกข้าวแล้วจะแวะบอกที่บ้านสามกระไดว่าลือมาป่วยอยู่ที่นี่เขาจะได้ไม่ห่วงนายมันบอกขอบพระคุณครับผมไม่รู้จะทดแทนพระคุณคุณลุงอย่างไรดีถ้าไม่ได้คุณลุงผมคงตายไปแล้วพูดอย่างซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดมากเลยนะอติคนอย่างลุงไม่เคยคิดว่าตัวเองมีบุญมีคุณกับใครช่วยเขาแล้วก็แล้วไม่เคยมานั่งทวงบุญคุณแต่ถ้าลืออยากจะตอบแทนแล้วก็ลุงขออย่างเดียวขอให้ลือเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะช่วยได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ถ้าลือทำได้อย่างนี้ลุงถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณลุงแล้วครับผมให้สัญญาว่าจะทำอย่างที่คุณลุงสอนแต่คุณลุงครับผมปวดหัวเหลือเกินหนุ่มน้อยคร่ำครวญน้ำตาไหลพรากลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะอติลุงเคยทุกข์อย่างแสนสาหัสทุกข์เพราะความจนแต่ลุงก็ไม่เคยร้องไห้จะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงลุงก็ไม่ร้องไม่เคยมีใครเห็นน้ำตาของลุงลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้จำไว้ผมไม่ได้ร้องครับน้ำตามันไหลออกมาเองคนเจ็บแก้ตัวแต่ถ้าใจเราเข้มแข็งพอน้ำตามันก็ไม่ไหลออกมาที่มันไหลเพราะใจไม่เข้มแข็งบุรุษวัย52ตำหนิทางอ้อมหนุ่มน้อยใช้หลังมือปาดน้ำตาแล้วให้สัญญาว่าผมจะเชื่อคุณลุงต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลอีกผมให้สัญญาครับดีแล้วอติลูกผู้ชายต้องมีสัจจะลุงดูโง่เฮงแล้ว
หรือเป็นคนมีบุญวาสนาวันข้างหน้าหรือจะเป็นคนมีชื่อเสียงก้องโลกจำคำพูดของลุงไว้คุณลุงเป็นหมอดูด้วยหรือครับผมนึกว่าเป็นหมอรักษาไข้อย่างเดียวเสียอีกหนุ่มเจริญรู้สึกพิศวงก็ไม่เชิงลุงเพียงแต่พูดไปตามลักษณะที่ปรากฏแต่ก็ไม่เห็นพลาดสักทีคนที่ลุงทำนายไว้ก็เป็นไปตามที่ทำนายทุกคนแต่ลุงก็ไม่เคยตั้งตัวเป็นหมอดูถ้าอย่างนั้นคุณลุงคงจะให้หวยแม่นเคยมีคนมาขอหวยคุณลุงหรือเปล่าครับเคยมีหลายรายเชียวละแล้วก็ถูกไหมครับลุงไม่เคยให้ใครเลยไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนอกจากไม่ให้แล้วลุงยังสอนเขาอีกสอนเพื่อให้เกิดปัญญาคนจะรวยหรือจนอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่โชคลาภพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าหัวใจเศรษฐีคืออุอากาสะไม่ใช่มานั่งซื้อหวยหมายถึงอะไรครับอุอากาสะที่คุณลุงพูดถึงนะครับหนุ่มน้อยไม่เคยได้ยินย่ายฟังจากยายมาก่อนเป็นคำย่อของธรรมที่จะนำไปสู่ความมีทรัพย์ได้แก่อุตฐานสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตตาและสมะชีวิตาคนเราถ้าหมั่นทำหมั่นเก็บรักษาคบเพื่อนดีมีความเป็นอยู่เหมาะสมก็รวยได้ไม่ต้องไปซื้อหวยลุงยังไม่เคยเห็นใครร่ำรวยจากการเล่นหวยแต่ที่ล่มจมนั้นเห็นมามากต่อมากอาตีอย่าเพิ่งคิดดูถูกลุงนะว่าในเมื่อสอนหัวใจเศรษฐีคนอื่นได้แต่ทำไมลุงถึงจนคนเรามันมีวิบากนะกรรมมีผลมีวิบากลุงอาจทำกรรมไม่ดีมาจึงยากจนข้นแค้นอย่างที่เป็นอยู่แต่ลุงก็มั่นใจว่าวันข้างหน้าลุงจะต้องมีสภาพดีกว่านี้ลุงจะไม่จนตลอดชีวิตอย่างแน่นอนผมก็มั่นใจอย่างนั้นครับคุณลุงเป็นคนใจกว้างอบอ้อมอารีขนาดยากจนก็ยังรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันในวันข้างหน้าคุณลุงต้องรวยมหาศาลผมดูโง่เฮงไม่เป็นแต่ก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดงั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่ไม่ว่าจะมีหรือจนลุงก็จะตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็จะสอนลูกให้เป็นคนดีสำหรับลุงความดีสำคัญกว่าความร่ำรวยคุณลุงเคยบวชหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าคุณลุงรู้ธรรมะและสอนได้ซาบซึ้งใจมากหนุ่มน้อยเปลี่ยนเรื่องถามความเจ็บปวดดูเหมือนคลายลงเมื่อได้สนทนากับสัตว์บุรุษลุงเคยบวชที่วัดปากน้ำหนึ่งพรรษาเมื่อสึกออกมาจึงได้แต่งงานกับแม่ผันขณะเป็นพระลุงก็ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังแล้วก็เคร่งในพระวินัยมากลุงไม่เคยถูกปรับอาบัติเลยแม้จะเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยถ้าพระทุกรูปดีเหมือนคุณลุงผมคงไม่เกลียดพระนะครับหนุ่มน้อยเผยความในใจหรือเกลียดพระหรือครับผมเกลียดพระมากเพราะพระทำให้ผมต้องเจ็บตัวอยู่บ่อยๆยิ่งครั้งนี้ผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวอย่าคิดอย่างนั้นอติบาปกรรมเปล่าๆหรือต้องแยกให้ออกระหว่างพระกับโจรปล้นศาสนาเดี๋ยวนี้โจรมีแยะคงเป็นสมุนพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดในการข้างหน้าพวกโจรปล้นศาสนาจะมีมากกว่าพระเสียอีกถ้าลืออายุครบบวชก็ขอให้เป็นพระนะอย่าไปเป็นโจรปล้นศาสนาแต่ลุงดูโง่เฮงแล้วลือนี่จะต้องบวชไม่สึกไม่จริงครับผมเกลียดพระผมจะไม่บวชหนุ่มน้อยขานโบราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามลือเกลียดพระจะต้องเป็นพระคำพูดของบุรุษวัย52ทำให้หนุ่มน้อยนึกถึงพระมหาแพ้วเพราะท่านก็เคยพูดอย่างเดียวกันนี้ความขัดแย้งในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอติลึกคุยเจ้าเลยนะข้อไหนว่าปวดหัวแม่ผันเข้ามาพร้อมถ้วยยาเจ้าใหญ่ก็ถือลูกประคบเข้ามาประคบตามรอยฟกช้ำหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บหาก็ต้องทนเพราะถ้าปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาก็จะเสียสัจจะที่ให้ไว้กับบุรุษผู้มีจิตเมตตาประคบเสร็จแม่ผันกับสามีก็ช่วยกันป้อนยาเจ๊ใหญ่ป้อนข้าวต้มเอาอีกสักถ้วยไหมเจ๊ใหญ่ถามเมื่อข้าวต้มหมดไปสองถ้วยแล้วหนุ่มน้อยยังไม่อิ่มครั้นเมื่อนึกว่าตนมาเบียดเบียนครอบครัวนี้จึงตอบว่าพอแล้วครับ
เดี๋ยวแขกไปใครมาจะไม่มีให้เขากินไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะถึงเราจะจนแต่ลือก็ไม่ต้องมาเกรงใจด้วยเรื่องนี้เตี่ยสอนเสมอว่าไม่ให้หวงกันกินหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนเตี่ยว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาถ้าเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆฉะนั้นลือไม่ต้องเกรงใจกินให้อิ่มจะได้หายเร็วๆจะได้ไม่เปลืองข้าวเจ๊ใช่ไหมล่ะผมรู้หรอกนาหนุ่มน้อยจงใจพูดเย้าแย่เจ๊ใหญ่หรืออยากคิดอย่างนั้นก็ตามใจเรื่องของความคิดมันห้ามกันไม่ได้ว่าแต่ว่าจะเอาข้าวต้มอีกสักถ้วยไหมอีกสักสองถ้วยดีกว่าผมกินจุนะเจ๊เห็นผอมๆอย่างนี้เธอเจ๊ใหญ่เดินไปตักข้าวต้มมาป้อนคนเจ็บอีกสองถ้วยอิ่มข้าวแล้วหนุ่มน้อยรู้สึกสบายขึ้นนึกขอบคุณคนในครอบครัวนี้ที่ช่างดีต่อเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอติลุงไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับนายมันบอกคนเจ็บเจ๊ใหญ่ครับผมว่าคุณลุงท่านขยันสมกับที่ชื่อมันเลยนะครับหนุ่มน้อยพูดถึงบุรุษผู้ใจดีเมื่อบุรุษนั้นเดินออกไปยังเรือเห็นเจ๊ใหญ่ไม่ตอบว่ากระไรจึงพูดต่อดีนะครับที่ชื่อมันเกิดท่านชื่อมันแล้วก็แย่เลยแย่ยังไงล่ะอาตีคราวนี้เจ๊ใหญ่อยากรู้ก็ไม่สมชื่อนะสิครับชื่อหมันแต่มีลูกตั้ง9คนใครรู้เข้าก็อายเขาแย่คนเจ็บเฉลยอย่างนึกสนุกอติลือชักจะทะเล่นใหญ่แล้วนะอย่าล้อเลียนผู้ใหญ่บาปกรรมเปล่าๆนี่เจ๊เตือนด้วยความหวังดีนะผมขอโทษครับผมเพียงแต่อยากให้เจ๊ใหญ่คลายเครียดเพราะเห็นทำงานตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดมือเลยคนเจ็บแก้ตัวไกลๆแต่ถ้าลือพูดแบบนี้เจ๊ใหญ่ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกเตี่ยถือมากเรื่องนี้ลูกจะมาต่อล้อต่อเถียงกับพ่อแม่ไม่ได้เด็กก็ล้อเลียนผู้ใหญ่ไม่ได้จะต้องรู้ว่าใครเป็นใครสาววัย23เทศนาหนุ่มวัยย่าง18ครับต่อไปนี้ผมจะจำไว้ต้องขอโทษเจ๊ใหญ่อีกครั้งนะครับไม่เป็นไรเอาละลือนอนพักผ่อนได้แล้วเจ๊จะไปทำงานละพูดจบเจ๊ใหญ่จึงลุกขึ้นเก็บถ้วยข้าวต้มไปล้างหนุ่มน้อยนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็หลับเพราะฤทธิ์ไข้หมอจีนวัย52พายเรือบรรทุกข้าวเปลือกเต็มลำมาจอดที่หน้าบ้านสามกระไดบ้านดูเงียบเหงาผิดปกติประตูหน้าต่างปิดงับไว้เหมือนไม่มีคนอยู่บ้านเขาจึงตะโกนเรียกตรงหัวกระไดคุณหลวงครับคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบจากข้างในเขาจึงตะโกนเสียงดังมากกว่าเดิมมีคนอยู่หรือเปล่าครับผมมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้ทราบไม่มีเสียงตอบเช่นเคยบุรุษวัยกลางคนให้สงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยบ้านออกใหญ่โตอย่างนี้ไม่มีคนอยู่ก็แสดงว่าจะต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นสักอย่างหรือว่าคนในบ้านพากันแยกย้ายกันออกไปตามหาหลานชายคุณหลวงที่หายไปเมื่อวานนี้เขาตั้งคำถามในใจอันที่จริงเด็กหญิงเหมือนวัย14ปีถูกใช้ให้เฝ้าบ้านเพราะทุกคนพากันไปงานศพคุณสายทิพย์ที่วัดสีหน้าแต่เด็กหญิงวัยรุ่นสาวก็ถือโอกาสแอบไปนอนท้ายเรือนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหน้าบ้านจึงไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หน้าหัวกระไดเราควรจะกลับไปก่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยมาใหม่มาบอกเขาก่อนแล้วจึงจะไปหาแลกข้าวนายมันคิดพลางเดินไปที่เรือแล้วพายกลับครั้นผ่านหน้าวัดตโนดเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันวานนึกโกรธเคืองตะโจนเท่าที่มาอาศัยพระศาสนาหาเลี้ยงปากท้องคนที่คิดฆ่าคนอย่าว่าแต่เป็นพระเลยแม้แต่เป็นคนธรรมดาก็ยังไม่สมกับคำว่าคนเขานึกไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในโอวาทปาติโมกผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนึกสงสารพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นหากเขามาช่วยไว้ไม่ทันคงต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนพอเขาฉุดลงเรืออติก็สลบสลายไม่ได้สติก็ดีเหมือนกันที่อีสลบไป
มิฉะนั้นก็ต้องนอนทุรนทุรายอยู่บนกองข้าวเปลือกทั้งเจ็บทั้งคันคงทรมานพิลึกเห็นบิดาพายเรือเข้าลำประโดงมาเด็กหญิงสามคนก็วิ่งมารับในมือถือกระบุงโกยคนละใบเพื่อขนข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในฉางแล้วพวกพี่ๆก็จะเอามาตำเป็นข้าวสารเสียก่อนแล้วจึงนำไปหุงหรือต้มอัฐิอีเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงคนเจ็บก็ยังช่วยแล้วละเตียลุกขึ้นไปถ่ายหนักถ่ายเบาได้แล้วเด็กหญิงสุนีตอบแล้วพวกลือไปกวนอีหรือเปล่าปราละเตียมีแต่เจ้าตัวเล็กๆสามคนนั่นที่ไปเซาซีให้อีเล่านิทานให้ฟังหล่อนหมายถึงน้องชายสามคนหัวหน้าครอบครัวเดินมาดูคนเจ็บแล้วรู้สึกประทับใจเมื่อเห็นเด็กชายสามคนนั่งล้อมวงฟังนิทานจากหนุ่มน้อยอย่างตั้งอกตั้งใจตาแป๋วจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของผู้เล่าอาเพงหรือพาน้องมากวนเฮียอีทำไมอีไม่สบายรู้หรือเปล่าเขาว่าลูกชายวัยสี่ขวบหากก็ว่าด้วยความเอ็นดูปรากวนนะเตียพวกเรากำลังฟังอีเล่านิทานสนุกจังเลยต้นไม้ออกลูกเป็นคนก็มีนะเตียเด็กชายบอกบิดาต้นอะไรล่ะอาตีหรือกำลังเล่าเรื่องอะไรให้พวกเด็กๆฟังเขาถามหนุ่มน้อยเรื่องมักกะลีผลครับคุณลุงคุณยายท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่ผมยังเล็กๆคุณยายฟังมาจากหลวงพ่อช้างอีกทีนึงหลวงพ่อช้างท่านเคยไปป่าหิมพานต์และไปพบมักกะลีผลคุณลุงว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ต้นไม้จะออกลูกเป็นผู้หญิงสวยอย่างที่หลวงพ่อช้างท่านเล่าให้คุณยายผมฟังบุรุษวัย52มีอาการใคร่ครวญก่อนตอบว่าลุงไม่เคยเห็นกับตาหรอกนะแต่ลุงก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะเรื่องอย่างนี้มีกล่าวถึงในพระเวสสันดรชาดกลุงศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าพระองค์คงไม่เอาเรื่องเหลวไหลไร้สาระมาเล่าให้พระสาวกฟังหรือว่าจริงไหมคงจริงกระมังครับหนุ่มน้อยตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เฮียเล่าต่อเถอะเด็กชายเพ้งบอกหนุ่มน้อยด้วยกำลังฟังเพลินคุณลุงบอกคุณปู่ผมแล้วใช่ไหมครับหนุ่มน้อยถามเจ้าของกระท่อมน้อยกลางสวนลึกยังไม่ได้บอกเลยอติลุงไปที่บ้านสามกระไดไม่พบใครเลยบ้านปิดเงียบลุงตะโกนเรียกก็ไม่มีใครออกมาไม่รู้ไปไหนกันหมดน่าแปลกนะครับคุณปู่มีบริวารตั้งสิบกว่าคนน่าจะมีคนอยู่เฝ้าบ้านบ้างหรือว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก็ไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้เช้าลุงจะลองไปดูอีกทีจะไปแวะที่บ้านสามกระไดก่อนแล้วจึงจะเอามะพร้าวไปแลกข้าวขอผมไปด้วยคนนะครับผมเป็นห่วงทางโน้นเสียแล้วจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเขารู้สึกสังหรณ์ใจหรือยังไปไม่ได้หรอกอติบอบช้ำออกอย่างนี้ถ้าเดินทางอาจจะทรุดหนักลงไปอีกรออีก 2-3 วันค่อยไปลุงจะต้มยาแก้ช้ำในให้กินรอให้แข็งแรงกว่านี้ค่อยไปเชื่อลุงเธอครับถ้าเช่นนั้นผมก็จะรออีกสัก 2-3 วันเขารับคำอย่างว่าง่ายเฮียเล่าต่อสิเด็กชายเพ้งทวงเฮียกำลังคุยกับเตี๋ยเดี๋ยวค่อยเล่านะหนุ่มน้อยบอกเด็กชายเอาเธอเอาเธอจะเล่ากันก็เล่าลุงจะไปอาบน้ำอาบท่าละเหนียวตัวจะแย่แล้วว่าแล้วก็เดินไปทางหลังกระท่อมเพื่ออาบน้ำเมื่อกี้เล่าถึงตอนไหนแล้วหนุ่มน้อยถามคนฟังถึงตอนหลวงพ่อช้างทำปลอดให้แขกอมเด็กชายเล้งวัยสามขวบตอบขณะที่เด็กชายเม้งวัยสองขวบนั่งทำตาปริบๆหลานชายหลวงทาราจึงเล่าต่อแถมสร้างเรื่องให้สนุกตื่นเต้นเกินความจริงเพื่อให้เด็กชายเพลิดเพลินดังนั้นเมื่อเล่าจบเด็กน้อยสามคนก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าเอาอีก